12,000 ลูเมนจากเซนสกาย P50R นะครับครับทุกคนนี่คือเซนสกาย P50R นะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 12,000 ลูเมนถ้าทุกคนอยากรู้ว่า 12,000 ลูเมนสว่างขนาดไหนผมจะทดสอบให้ดูตอนนี้แหละครับโดยใช้คุณสมบัติของเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ของเขานั่นก็คือสามารถเข้าถึงตัวแสงเทอร์โบที่ 12,000 ลูเมนได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปไล่ระดับนะเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนี่คือแสง 12,000 ลูเมนครับจะเห็นว่าแสงข้างนอกแสงพระอาทิตย์ยังไม่หมดนะแต่ว่าเขาทำได้ถึงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวรอมืดสนิทก่อนผมจะเล่นให้กับทุกคนได้ดูกันแบบจุใจเลยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมถือเดินให้ทุกคนดูก่อนโอเคครับผมจะเข้าถึงสโตปให้ดูด้วยนะครับไม่ต้องไปไล่ระดับไม่ต้องไปปิดไปเปิดก่อนนะครับสามารถเข้าถึงสโตปได้เลยโอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับ Sansky P50R สีเขียวโอดีกรีนครับก่อนหน้านี้ผมได้ทำการรีวิวแล้วก็ทดสอบแสงไปแล้วนะแต่วันนี้พิเศษจริงๆก็คือทาง Sansky นะครับเขาทำการอัพเฟิร์มแวร์ของระบบสวิตช์หรือระบบ UI นะซึ่งทางวงการไฟฉายเขาเรียกว่าการดีโคดโปรแกรมดีบักโปรแกรมนะครับแต่ผมอาจจะเรียกติดปากว่าการอัพเฟิร์มแวร์แล้วกันนะติดมาจากมือถือนะครับนั่นก็คือเขาปรับระบบ User Interface หรือระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Sansky ให้ดียิ่งขึ้นใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราเปิดไฟของเจ้าตัว P50R นะครับเราจะต้องไล่ระดับจาก Low Medium High 1 High 2แล้วก็ Turbo ก็คือไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่สามารถเข้าถึงแสง Turbo แบบโดยตรงได้เลยหรือแสงสโตรบแบบโดยตรงได้เลยต้องไล่ระดับทำให้การใช้งานอาจจะไม่สะดวกหรือไม่ตอบโจทย์ไม่ตรงใจของผู้ใช้งานนะครับทาง Sansky เล็งเห็นตรงนี้แล้วก็ทำการปรับ UI ให้นะครับปรับ UI ยังไงผมจะทำให้ดูก่อนนะโอเคครับนี่คือผมปิดไฟฉายแล้วผมจะสามารถเข้าถึงโหมดเทอร์โบได้ทันทีไม่ต้องไล่ระดับนะครับนั่นก็คือเข้าถึงโหมดเทอร์โบได้ทันทีคล้ายๆกับไฟฉายแนวแทคติคอลนะครับผมจะเริ่มให้ดูเลยนะนี่คือแสงโหมดเทอร์โบนะครับแต่บนคลิกปุ๊บเข้าเทอร์โบทันทีนะครับแล้วถ้าเราต้องการใช้งานนะครับโหมดสโตปก็คือไม่ว่าไฟฉายจะเปิดอยู่หรือปิดอยู่ก็เข้าถึงโหมดสโตปได้ทันทีเหมือนกันก็ใกล้เคียงกับไฟฉายแทคติคอลนะครับผมจะทำให้ดูเลยนะนี่คือแสงปิดอยู่นะครับผมจะเข้าสโตปเรียบร้อยครับสามารถเข้าสโตปได้ไม่ต้องไปไล่แสงไม่ต้องไปไล่ระดับไม่ต้องไปไล่เลเวลเลยก็ปิดได้ทันทีหรือถ้าสมมุติว่าแสงเปิดอยู่นะครับจะเข้าสโตปนี่ครับก็ใช้งานได้เหมือนกันเรียกได้ว่าการอัปเกรดครั้งนี้ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นใช้งานได้สนุกขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเวลาฉุกเฉินนะครับผมว่าuser interface หรือระบบสวิตช์แบบนี้สามารถใช้งานได้ดีเลยแล้วก็คืนนี้เราจะมาทดสอบแสงการใช้งานสวิตช์แล้วก็แสงของเขากันนะเดี๋ยวเรามาทดสอบเจ้าตัว Sansky P50R โดยผมจะทดสอบ2 อย่างก็คือระบบสวิตช์แล้วก็ทดสอบแสงให้ทุกคนดูนะเรามาเริ่มกันที่ผมจะกดสวิตช์ไป1ครั้งนะครับเขาจะเปิดที่ระดับที่เขาเมมโมรีไว้นะจากนั้นกดค้างเพื่อที่จะไล่ระดับแสงครับก็จะเป็น low medium high low medium high 3ระดับนะครับวนไปเรื่อยๆคราวนี้ผมปล่อยสวิตช์ที่ระดับนี้นะครับคราวนี้ผมอยากเข้าแสงที่โหมดเทอร์โบ 12,000 ลูเมนผมก็แค่ดับเบิ้ลคลิกนะครับไม่ต้องไล่นะแค่ดับเบิ้ลคลิกนี่ครับ 12,000 ลูเมนครับให้ทุกคนดูโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับโอเคครับมาดูสโตปกันบ้างสโตปก็เข้าถึงได้เลยสบายสบายครับผมจะเปิดที่ระดับโลนี่เดี๋ยวเรามาถือเดินทดสอบกันบ้างนะครับผมจะเล่นที่ระดับเทอร์โบเลยนะโอเคครับผมว่าทุกคนอยากดูเทอร์โบไป
กี้ครับแสงเป็นไงบ้างครับทุกคนคราวนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับเราจะมาถือไฟฉายเดินแล้วก็ถือกล้องเดินตามไปด้วยเป็นการทดสอบ2 อย่างนะครับก็คือตัวระบบ User Interface ของ P50R ซึ่งเป็นuser interface ใหม่แล้วก็ทดสอบแสงของเขานะครับในโหมดของเทอร์โบแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการทดสอบกล้องด้วยว่านิ่งขนาดไหนนะครับตัว Pocket 3ของผมเองโอเคผมจะปิดไฟที่ศีรษะไฟคาดหัวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการทดสอบเลยโอเคครับปิดเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็ใส่ที่ระดับเทอร์โบมานี่ครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบ 12,000 ลูเมนตัวกล้องเล็กก็เก็บภาพได้ดีนะครับแต่ว่าแสงอาจจะดรอปไปจากตัวกล้องใหญ่นะเพราะตอนนี้ผมใช้ตัวกล้องเล็กการเก็บแสงด้วยเซ็นเซอร์อะไรก็จะดรอปลงนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะไปปรับให้มันใกล้เคียงนะครับอย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันแต่ว่าตอนนี้เราจะได้ความนิ่งมาแทนนะครับนิ่งมากๆผมถือช้าๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเวียนหัวผมจะเดินไปตามแนวนี้ครับเดินลัดเลาะต้นไม้ไปเรื่อยๆแสงถ้ามันจะดรอปก็ให้มันดรอปไปเลยนะตอนนี้ประมาณ1นาทีครึ่งนะครับครับอันนี้ผมจะถือเดินไปตรงจุดเดิมนะครับที่เราตั้งกล้องไว้แล้วก็จอดรถไว้นี่คือแสงตอนที่เราส่องไปถ้าเราส่องไปทางอื่นสภาพแสงจะเป็นแบบนี้นะคราวนี้ส่องไฟไปอีกทีหนึ่งสว่างชัดเจนแล้วก็เต็มเฟรมกล้องเลยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะเดี๋ยวเราจะไปเดินข้างนอกกันบ้างนะครับเดินข้างนอกแล้วก็ส่องเข้ามาในสวนยางนะว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะถือไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องปิดนะครับก็ทดสอบรันไทม์ทดสอบแบบทดสอบแสงการดับแสงของเขาเลยตอนนี้2นาทีกับอีก20นาทีนะ20วินาทีนะครับนี่ครับส่องให้ดูชัดๆเลยเข้าไปในบริเวณสวนยางระดับแสงถึงแม้จะดรอปลงนะครับจากเทอร์โบผมว่าก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ระยะแสงที่ได้นั้นค่อนข้างดีเลยผมปรับมุมกล้องให้มันสูงนิดนึงนะนี่ครับส่องเข้าไปในสวนใช้ได้เลยนะคราวนี้ลองโหมดสโตบบ้างนะครับก็คือเข้าถึงสโตบเลยโอเคครับปิดแล้วเปิดระบบแสงเมมโมรีของเขาไล่ระดับแสงไหนผมอยู่ที่ระดับโลนะครับจากนั้นถ้าเราอยากได้เทอร์โบดับเบิลคลิกครับเทอร์โบมาแล้วเป็น user interface ที่ปรับแล้วถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็บวกกับแสงของเขาที่ดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นไฟฉายที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่งผมปรับระดับกล้องมาประมาณนี้ตอนนี้3นาทีกับอีก40วินาทีนะครับผมยังจับที่หัวไฟฉายได้นะความร้อนดรอปลงความร้อนมีนะครับแต่ว่าก็ยังจับได้ใช้งานได้จับที่หัวไฟฉายก็ได้หรือจับที่ด้ามก็ยังโอเคอยู่ส่องไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมจะเดินส่องผมจะส่องไปที่จุดที่เราตั้งกล้องไว้นะตั้งจอดรถไว้แล้วก็ตั้งกล้องไว้แสงเป็นประมาณนี้นะครับแสงดีมากๆเลยนะโอเคครับคราวนี้ผมก็ถ้าไม่ส่องแสงจะเป็นประมาณนี้คราวนี้ส่องอีกทีหนึ่งผมจะดับไฟเลยนะดับไฟแล้วก็เปิดเทอร์โบขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับแสง 12,000 ลูเมนอาจจะดรอปไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้4นาทีกว่าแล้วแต่ว่าก็ยังสว่างใช้ได้ครอบคลุมอยู่นะครับประมาณนี้ครอบคลุมยังไงสว่างยังไงถ้าปิดแสงจะเป็นประมาณนี้เปิดอีกทีหนึ่งโอเคครับน่าจะชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนพอสมควรทั้งในเรื่องแสงแล้วก็ระบบ user interface ระบบสวิตช์ใหม่นะที่ใช้งานสะดวกมากขึ้นขอบคุณทางแซนสกายแล้วก็
emergencygearbackpack.com นะครับที่ส่งไฟฉายมาให้ผมรอบแรกแล้วแล้วก็ยังให้ผมส่งกลับเพื่อที่จะอัปเดตแล้วก็ส่งมาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็คือสนับสนุนการทดสอบนั่นเองนะครับขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจไฟฉายรุ่นนี้อยากดูรีวิวเต็มพวกสเปคพวกแบตเตอรี่พวกกันน้ำกันกระแทกอะไรพวกนี้สามารถเข้าไปดูใน full review ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมทำไปแล้วนะอันนี้ก็คือรีวิวแสงแล้วก็ระบบสวิตช์เป็นหลักครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ